เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะเจอกันอีกแล้วกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตือนภัยออนไลน์นะคะเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงสิทธิประโยชน์เรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากในเรื่องของความคืบหน้านะคะที่มีการขยายผลจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองอันนี้เราก็ตามอยู่ตลอดกับตำรวจไซเบอร์มีข่าวอัปเดตอย่างไรเราก็ตามมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์นะคะมามุกไหนก็ต้องรู้ทันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมุกเรื่องของอ่ะคุณมีพัสดุตกค้างกด9อันนี้ก็คือหลอกโอนเงินให้มาตรวจสอบสุดท้ายก็คือหลอกโอนเงินไปทั้งหมดเลยนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยหลักล้านเลยนะก็เรื่องของลงทุนเล่นคริปโตถูกสาวสวยๆนะคะพูดจาหวานๆมาล่าสุดก็จะมีผู้สูงอายุคนหนึ่งเนาะอายุ70กว่าปีนะคะตกเป็นผู้เสียหายสูญเงินไปเกือบ5ล้านโอ้โหเงินเก็บทั้งชีวิตค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ปลอมที่มาหลอกลวงนะคะเรียกที่รักเรียกโอ้โหค่าขาหวานเชียวอย่าหลงกลนะคะพวกนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นหน้ามาทั้งหมดไม่น่าจะจริงแล้วก็อาจจะใช้โปรไฟล์ปลอมนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของเงินกู้ออนไลน์ตำรวจ PCT ก็เตือนแล้วนะว่าการกู้เงินออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เงินจริงแถมดอกเบี้ยโหดอีกต่างหากอันนี้ก็จะเป็นแอปเงินกู้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็รู้เท่าทันอย่าตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดว่าอย่างนั้นมาข่าวนี้ก่อนเรื่องของกวาดล้างจับกุมของตำรวจไซเบอร์นะคะไปตรวจยึดเครื่องกระจายสัญญาณของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่โทรหลอกลวงประชาชนซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่บางนากรุงเทพมหานครนี่เองเนาะเป็นเครื่องเกี่ยวกับแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ดระบบ IP PBX นะคะครั้งนี้ตรวจยึดได้ประมาณ35ชุดซึ่ง1เครื่องเนี่ยสามารถโทรแบบอัตโนมัติได้ถึง 16,000 ครั้งและทั้ง35เครื่องสามารถโทรแบบอัตโนมัติได้เต็มประสิทธิภาพวันละ 560,000 ครั้งหรือว่าเดือนละ16ล้านครั้งต่อเดือนนะคุณผู้ฟังโอ้โหนะฮะนี่แหละค่ะก็จะมีสายโทรเข้าหาประชาชนนะเบอร์แปลกๆหลอกล่อหลอกลวงข้อมูลต่างๆเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันมีการรวบรวมนะจับกุมผู้ดูแลเครื่องนี้ได้ด้วยเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอายุ28ปีนะคะชื่อนายสุรชาติเป็นคนดูแลแล้วก็ยังข้อมูลการซัดทอดเนี่ยเอ๊ะไปหานายจ้างหรือใครอย่างไรเนี่ยก็น่าจะรู้กันเพราะว่านายจ้างน่าจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไปอยู่เขมรหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เรารู้กันเรื่องนี้ก็เป็นการตัดตอนอย่างนึงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเครื่องนี้มีการจับกุมได้แล้วเนาะ3ครั้งรวมทั้งหมด202เครื่องเป็นการระงับการโทรหาประชาชนทั่วไปได้วันละประมาณ3ล้านสายเดือนละ90ล้านสายนะคุณผู้ฟังก็เป็นการตัดตอนอย่างนึงส่วนคนที่กระทำความผิดก็ถูกตั้งข้อหานะคะว่ามีการกระทำในเรื่องของการฉ้อโกงข้อหาแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมการฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนี่ก็เตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าต้องอัปเดตแล้วก็สามารถติดตามเพจนะคะของตำรวจไซเบอร์ได้นะ CCIB แล้วก็ตำรวจ PCT หรือสปอสตรนอกจากนี้ยังมีภัยรายวันที่ทางรายการได้รับเรื่องร้องเรียนมาทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอกทำภารกิจกดทำงานพิเศษอ้างมีรายได้พิเศษเสริมนะปรากฏว่าก็ถูกหลอกโอนเงินแต่ล่าสุดมีหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งสูญเงินไป 200,000 กว่าบาทใกล้จะคลอดแล้วนะคะคุณผู้ฟังอายุครรภ์เนี่ยประมาณ7เดือนกว่าๆละเดี๋ยวเรามีสายของคุณบีด้วยเล่าคร่าวๆแบบนี้คุณบีเนี่ยไปเซิร์ชนะคะหาเงินกู้ออนไลน์ปรากฏว่าใน Google เนาะไปเจอบริษัทแห่งหนึ่งอ้างว่าโอ้โหมีเงินกู้ดอกเบี้ยไม่โหดสามารถอนุมัติไวว่าอย่างนั้นน้องก็เหมือนต้องการเงินที่จะเตรียมคลอดลูกก็ต้องการวงเงินเนี่ยประมาณสัก 60,000 บาท
ทำเรื่องตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมปรากฏว่าคนที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทนี้นะคะก็ให้แอดไลน์แอดไลน์กันปุ๊บก็มีการตกลงกันนะคะว่าจะให้กู้เงินประมาณ 60,000 กว่าบาทก็มีการเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ1ละค่ามัดจำล่วงหน้า 10% นะคะผู้เสียหายก็โอนเงินไปค่ะ 6,600 บาทอ้างว่าจะคืนให้ตอนได้กู้ได้วงเงินกู้ว่าอย่างนั้นนะคะมันก็อุ่นใจเนาะก็อ่ะเอาไปเป็นค่าประกันเดี๋ยวฉันก็ได้วงเงินมาละ 160,000 กว่าบาทแต่ปรากฏว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยนะคะเรียกค่าดำเนินการต่างๆมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเรามีสายของคุณบีอยู่ในสายกับเราจะมาเล่าแล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะน้องบีคะสวัสดีค่ะค่ะน้องบีวันนี้มาเล่าประสบการณ์หน่อยว่าเราไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพนี้ได้ยังไงก็พิมพ์เข้าไปใน Google เนาะแล้วก็พิมพ์ว่ากู้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอแอปอันนี้มาแล้วก็คือแอดไลน์คุยกันแล้วก็สมัครเข้าไปในไลน์ของเขาเขาจะมีลิงก์ให้กดพอกดเข้าไปแล้วก็ทำรายการอย่างที่เขาบอกก็ใส่ที่อยู่ใส่ชื่อใส่ต้องมีบัตรประชาชนไหมคะต้องถ่ายรูปบัตรไหมมีค่ะใช่ค่ะต้องมีค่ะแล้วก็ให้เราใส่เลขบัตรบัญชีของเราเพื่อจะให้ตังค์เข้าเรื่องนี้ค่ะพอทำเสร็จแล้วอีกฝ่ายนี้ฝ่ายบริการเขาก็ส่งไปอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายการเงินก็ให้เราทำการโอนค่าประกันไปก่อน 6,600 บาทอะไรอย่างนี้พร้อมเดี๋ยวก็จะได้เงินพร้อมกับเงินกู้พอเสร็จแล้วเขาก็บอกเราว่าบัญชีเรามีปัญหาให้เรายืนยันตัวตนใหม่อะไรเงี้ยก็โอนไปเรื่อยๆจนโอนไปคิดว่าเอ๊ะมันเริ่มมันผิดสังเกตแล้วก็เลยถามเขาว่ามันยังไงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะค่ายืนยันตัวตนค่ะค่ายืนยันตัวตนเท่าไหร่เอ่ยค่ายืนยันตัวตน 18,200 รอบค่ะเห็นบอกว่าให้มีการสร้างเครดิตในบัญชีหมายถึงยังไงเอ่ยใช่ค่ะมีสร้างเครดิตพอยืนยันตัวตนเสร็จบอกที่เราเครดิตเราไม่ผ่านไม่มีตังในบัญชีเกิน6เดือนประมาณ3-40,000 อะไรประมาณนี้ก็ให้เรายินให้เราสร้างเครดิตอะไรใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็โอนไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่เราโอนไปในบัญชีของคนอื่นถูกไหมคะไม่ใช่บัญชีของเราเองที่จะมาสร้างบัญชีให้เรามันมีเงินเดินสะพัดในบัญชีของเราเองไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอนไปให้บัญชีคนอื่นค่ะอ๋อแล้วมันจะมาสร้างเครดิตให้บัญชีเราได้ยังไงอะตอนนั้นเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะได้คืนทั้งหมดเลยยอดนี้เท่านี้แล้วตอนนี้ก็เขาก็รวมเบ็ดเสร็จยอดที่หนูโอนไปทั้งหมดให้หนูด้วยค่ะเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดสุดท้ายก็ตอนแรกเป็นยอด 90,000 กว่าบาทแล้วค่ะแล้วคราวนี้หนูก็ขอยกเลิกเพราะว่ามันเกินจากวงเงินที่หนูกู้แล้วพอคราวนี้มันเกินไปหนูก็เลยบอกว่าขอยกเลิกค่ะมีการให้โอนค่ายกเลิกไปอีก 15,000 พอโอนไปโอนมาเขาก็ให้รีเซ็ตระบบยกเลิกให้เราก็โอนไปเบ็ดเสร็จเนี่ยค่ะ2,000,000กว่าบาทเนี่ยนะคะมารู้ตัวตอนไหนคะน้องบีก็มารู้ตัวเริ่มเอะใจก็ตอน 90,000 แล้วค่ะโอ้แล้วแสนสุดท้ายนี่ล่ะแสนกว่าบาทก็ยังหวังว่าจะได้เงินคืนอยู่ไงคะก็เลยทำรายการเข้าไปอีกค่ะจาก 90,000 ถ้าหยุดคือหยุดแค่นั้นถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วยังไงเราไปหาเงินที่ไหนมาทันก็คราวนี้ก็ไปยืมคนรู้จักมาค่ะก็ยืมข้างนอกมานี่นอกระบบมาด้วยค่ะก็ผ่อนจ่ายอยู่ทุกวันนี้ก็เขาก็เรียกเก็บรายวันอยู่500บ้างบางเจ้าก็1,000บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังจ่ายอยู่ก็หมุนตังค์หัวหมุนเลยใช่ก็เลยอยากให้มันจบก็หนูก็เลยวันนี้ก็เขาก็โทรมานะคะโทรไลน์มาก็เจรจากับเขาขอคืนแค่200,000อีก20,000กว่าบาทหนูไม่เอาเขาก็บอกไม่ได้ต้องทำรายการเข้ามาโอ้โหยังจะลองเข้ามาอีกบางคนก็โอนเข้าอีก10,000บางคนก็บอกโอนอีก20,000บางคนก็บอกโอน5,000พออะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มั่นใจเลยว่าถ้าหนูโอนเข้าไปแล้วหนูจะได้ยอด200,000นี้คือไม่ได้พี่ฟันธงใช่หนูก็เลยพี่ฟันธงทีนี้น้องบีได้คุยกับคนในไลน์นี่กี่คน3คนค่ะพอทำจากคนนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งไปฝ่ายการเงินหัวหน้าการเงินของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นลายส่วนตัวของเขาแล้วก็ลายหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งไปที่เชื่อเนี่ยเพราะว่าอะไรคะน้องบีที่เชื่อสนิทใจว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันมีตัวตนมันเป็นบริษัทปล่อยเงินกู้อยู่จริงอะไรเงี้ยก็
ดูในลิงก์ใน LINE มันมีเบอร์โทรมีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าปล่อยเงินให้คนนี้แล้วเท่านี้ปล่อยเงินให้คนนี้เท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีบอกแล้วก็คือแบบมันน่าเชื่อถือมีข้อมูลตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหลข้อมูลไหลตลอดเลยเงี้ยเห็นใบจดทะเบียนบริษัทด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้หนูขอมาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มสงสัยแล้วหนูก็ขอเอกสารบริษัทเขามาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเริ่มขอแล้วเขาก็ส่งมาให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีอยู่จริงก็คงไม่อยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วบริษัทชื่อนั้นเนี่ยทางน้องบีลองเช็คไปดูไหมว่ามันเป็นบริษัทที่ถูกแอบอ้างชื่อหรือไม่ก็เช็คไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะแต่ก็คือเข้าไปเจอในพันทิปก็คือเจอหลายคนเหมือนกันว่าโดนบริษัทนี้หลอกบางคนก็โดนไป 3,000 กว่าบาทกันไม่รู้แจ้งความไหมอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะบางคนก็โดนไปหลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาแจ้งความไหมก็คือคุยกันในพันทิปอย่างเดียวมีผู้เสียหายเพิ่มใช่ไหมคะก็มีเยอะนะคะบริษัทขึ้นต้นด้วยดีนะคะดีในพันทิปเห็นบอกว่ามีเคสที่เชียงใหม่ด้วยเห็นบอกว่าเสียหายหลักแสนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เหตุการณ์คล้ายๆกันไหมน้องบีเหมือนกันเลยค่ะเนาะหนูโทรคุยกับน้องเขาก็น้องก็เล่าให้ฟังก็เหมือนหนูเลยเหมือนกันเลยก็พอโอนไปปุ๊บน้องเขากู้แค่ 50,000 ค่ะแล้วก็มีค่าประกันแค่เขาเอาค่าประกันน้องไม่เท่าไหร่แล้วค่ะน้องก็โอนเข้าไปเหมือนกันเหมือนหนูเลยค่ะแล้วก็บอกว่าบัญชีคุณมีปัญหาให้ยืนยันตัวตนใหม่อย่างเงี้ยค่ะน้องเล่ามาก็คือตรงกับหนูเด้เลยค่ะเหมือนหนูเลยใช่มุกเดียวกันใช่ค่ะเป็นมุกเดียวกันเลยของน้องบีเนี่ยจะมีค่ามัดจำล่วงหน้า 10% ค่ายืนยันตัวตนค่าสร้างเครดิตในบัญชีค่ารีเช็คระบบรีเช็คอย่างไรแล้วก็ค่ายกเลิกสัญญาก็ยังต้องเก็บอีกเหรอใช่ค่ะเขาก็บอกว่าโอนเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวจะโอนกลับมาให้หนูหมดเลยเลยประมาณนี้แต่ล่าสุดเห็นบอกโทรหาเราอยู่จะเอาเงินอีกใช่ค่ะโทรวันนี้ก็โทรค่ะโทรไลน์มาจะเอา 5,000 บาทให้ทำรายการเข้าไปน้องบีเฉลยไหมว่าเฮ้ยพี่มาหลอกลวงกันไหมเฮ้ยพี่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไหมอะไรเงี้ยได้บอกไหมได้ถามเขาหนูก็พูดอย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่าหนูก็บอกว่าหนูท้องหลอกหนูไหมหรือยังไงเขาบอกว่าถ้าหลอกพี่ไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกบริษัทพี่มีจริงน้องพี่ก็ส่งเอกสารให้น้องดูแล้วอะไรประมาณนี้บริษัทอยู่ที่ไหนคะเขาบอกว่าอยู่เขตสวนหลวงค่ะกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยค่ะแขวงพัฒนาการแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมเพราะว่าก็ไม่เคยไปกรุงเทพเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองก็แจ้งความออนไลน์เรียบร้อยแล้ว www.thaipolice.online.com ค่ะตำรวจว่ายังไงบ้างตำรวจเข้าไปเช็คข้อมูลเมื่อเช้าตำรวจออกหมายให้จะคุยกันวันที่15นี้ค่ะแต่ว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้หรือเปล่าที่พื้นที่ยังใช่ไหมไปตอนแรกหนูไปสน.ที่เกิดเหตุก่อนไปก่อนเอาข้อมูลมาให้เขาก็บอกว่ายากที่จะได้ตังคืนอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้ลงบันทึกประจำวันแจ้งความอะไรให้หนูเขาแค่ขอเบอร์โทรศัพท์หนูถ่ายรูปบัตรประชาชนหนูไว้แล้วก็เขียนให้หนูเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้แค่นั้นเองเมื่อวันพุธที่แล้วแล้วก็หนูก็มาลงแจ้งความออนไลน์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีตำรวจโทรมาจะเป็นตำรวจที่เขาดูระบบเข้าไปเช็คใหม่ทีนึงวันใช่ค่ะโทรไปแล้วก็เข้าไปเช็คใหม่ก็คือขึ้นวันที่15ออกหมายเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกหมายนัดเราไปให้สอบปากคำใหม่ใช่ไหมคะค่ะใช่ก็จะไปที่สภ.เขาชิคชะกูดใช่ไหมพี่อ่านถูกไหมใช่ค่ะเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีนะคะน้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ตอนนี้ท้องแก่ด้วยแล้วเงินที่เราจะเตรียมคลอดคุยกับสามีกันยังไงตอนนี้จะแก้ไขปัญหายังไงก่อนสามียังไม่รู้เลยค่ะไม่กล้าบอกแต่ที่บ้านรู้ทุกคนค่ะน้องบีเดี๋ยวตามประเด็นกับตำรวจอีกทีนึงว่าวันที่15จะเป็นยังไงรวมถึงการอายัดบัญชีเห็นบอกว่าโอนเงินไปตั้ง10บัญชีเลยไม่ซ้ำชื่อกันเลยทีนี้ใช่ค่ะก็บัญชีนึงก็ประมาณ2ครั้งบัญชีนึงก็ 3-4 ครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้น้องบีเตือนภัยหน่อยเรื่องนี้มีเป็นภัยรายวันมากๆนะคะโดนหลอกกันทุกวันอย่างวันนี้พี่ปิ่มได้รับแจ้งมานะคะเป็นเพื่อนของทีมงานไทย PBS นี่แหละโดนหลอกไป 900,000 บาทก็คือจะไปกู้เงินแบบนี้แหละโดนไป 900,000 นะคะยังไงก็ตอนนี้แนะนำให้แจ้งความออนไลน์แล้วก็ถ้าเกิดคดีไม่คืบหน้านะคะให้แคปใบ
ใบเขาเรียกว่าหมายเลขรับแจ้งนะคะมาให้ทีมงานเราหลังไมค์เดี๋ยวเราตามตำรวจให้แต่ว่าก็จะฝากนี่แหละค่ะอาจจะต้องหวังแบบ50 50เนาะน้องบีเนาะเพราะว่าเส้นทางการเงินเนี่ยใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้ใช่ๆหนูก็หวัง50 50อะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นบัญชีม้าแล้วก็เงินเนี่ยก็ไหลไปต่างประเทศอันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ตำรวจ PCT นะคะเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหากันหน่อยเอาละน้องบีฝากหน่อยสุดท้ายแล้วอยากฝากเตือนภัยประชาชนอย่างไรค่ะถ้ามีการกู้เงินแบบนี้ให้เราจ่ายตังค์ไปก่อนไม่มีอยู่จริงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโดนกับตัวเองมาแล้วเนาะแต่กู้กับธนาคารดีกว่าค่ะถึงจะยากก็ต้องลองทำดูค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องบีนะอย่าเครียดนะค่ะอ่ะสู้ๆเดี๋ยวมาตามกันต่อวันที่15ว่าตำรวจว่าอย่างไรเนาะเอาละเป็นกำลังใจให้น้องบีสู้ๆต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่มาเตือนภัยกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็หวังว่าจะให้ไม่เครียดก็ไม่ได้เนาะ 200,000 นะคะแป๊บเดียวเห็นบอกว่า25ถึงวันที่2นี่คือการแบบระหว่างการคุยนะคุยกับบริษัทเนี้ยพนักงานเนี่ยนะคะมี3คนที่ให้แอดไลน์คุยกันแอดมินเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้าฝ่ายการเงินโอ้โหอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าเกิดว่าให้โอนเงินไปก่อนเนี่ยไม่มีอยู่จริงแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเสียดายเงินแทนผู้เสียหายเนาะยังไงก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตามต่อนะว่าจะจับเครือข่ายนี้ได้มากน้อยอย่างไรแต่จริงๆเห็นผลงานที่ผ่านมาก็มีเป็นระยะระยะในเรื่องของการไปกวาดล้างจับกุมนะบางทีก็จับในไทยได้แล้วก็ล่าสุดเห็นไปจับที่กัมพูชามาด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าบัญชีที่เราโอนไปมันจะตรงอยู่ในคดีของการจับกุมมาหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยนะคะเอาละไปเรื่องที่2กันต่อนะคะเรื่องนี้ผู้บริโภคนะคะที่ขับรถยนต์อยู่นะคะถุงนิรภัยจะถูกต้องไหมปลอดภัยหรือเปล่าล่าสุดเลยนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็มีการรวมพลังกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบมีการผลักดันให้รถยนต์ทุกคันที่ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะที่พบการบกพร่องเป็นอันตรายต้องได้เปลี่ยนถุงลมใหม่เพื่อความปลอดภัยนะคะหลังจากประกาศขอความร่วมมือกับศูนย์บริษัทรถยนต์8บริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบอุปสรรคปัญหาการร้องเรียนจากการเปลี่ยนถุงลมไม่ครบถ้วนและปัญหาเจ้าของรถยนต์จำนวนมากนะคะยังไม่นำรถไปเข้ารับบริการนะที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาองค์กรก็เปิดเผยนะคะว่ามีการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเข้ามานะคะเยอะมากเหมือนกันเช่นการปฏิเสธไม่รับเปลี่ยนถุงลมคู่หน้าทั้งคู่โดยไม่คิดค่าบริการโดยศูนย์รถยนต์อ้างว่าการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นทำได้เฉพาะถุงลมด้านที่คนขับนั่งนะคะที่ไม่จำเป็นต้องมีการรื้อถอนภายในแต่การเปลี่ยนถุงลมด้านผู้โดยสารเบาะหน้ามีความซับซ้อนกว่าเพราะว่าต้องรื้อถอนคอนโซลด้านหน้านะในการดำเนินการติดตั้งถุงลมชุดใหม่สำหรับเบาะผู้โดยสารแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะการร้องเรียนที่เข้ามามากนั้นนะคะก็คือเจ้าของรถยนต์พบรถยนต์ของตัวเองอยู่ในข่ายติดตั้งถุงลมบกพร่องนั่นเองแต่พอนำรถไปเข้ารับบริการก็ถูกปฏิเสธจากศูนย์รถยนต์นะคะโดยอ้างว่าไม่พบว่ารถของผู้ร้องในอยู่ในระบบนะคะที่จะได้ตรวจสอบนะคะซึ่งฝ่ายคุ้มครองเนี่ยได้มีการขอให้ศูนย์รถยนต์ออกหนังสือยืนยันสิทธิ์การเปลี่ยนฟรีนะคะเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นจำนวนแล้วก็ปัญหาของการร้องเรียนเหล่านี้สะท้อนนะคะเรื่องนี้นะคะให้เห็นว่าผู้บริโภคยังต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาของการเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่เป็นสินค้าที่บกพร่องและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นเอง8บริษัทนี่อ่ะในนี้จะมีข้อมูลก็คือ7บริษัทได้แก่ BMW Nissan Toyota Mitsubishi Mazda Chevrolet แล้วก็ Ford ยกเว้น Honda นะคะโดยการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเนี่ยให้กับรถรุ่นที่มีปัญหาของแต่ละบริษัทการกระจายข่าวการเตรียมนะคะไปยังศูนย์บริการของแต่ละบริษัทและสาขาบริการเพื่อเตรียมอะไหล่ในการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่มีปัญหามีมาตรการในการกระจายข่าวของการเรียกคืนรถยนต์ที่มีปัญหาเช่นส่งหนังสือไปยังผู้
ถือครองรถยนต์รุ่นที่มีปัญหาการกระจายข่าวผ่านสื่อโซเชียลต่างๆจัดจ้างแต่ละเพจลงกระจายข่าวอันนี้ก็คือการเรียกรถคืนมาตรวจสอบนะคะว่าถุงลมนิรภัยเราเข้าขายที่เป็นยี่ห้อนี้ไหมเดี๋ยวเรามีสายของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนาะเดี๋ยวทีมงานต่อสายให้หน่อยเป็นในส่วนของผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกันกับทางสคบด้วยนะคะรวมถึงดิฉันจะมาอัปเดตเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนะคะที่มีการว่าจะจัดแต่ไม่ได้จัดด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อเรื่องของถุงลมนิรภัยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ารถที่เราขับอยู่เนี่ยเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าจะตรวจสอบยังไงดีแต่รถที่ดิฉันขับเนี่ยดูแล้วไม่ใช่รถยนต์7บริษัทที่เอ่ยไปเดี๋ยวอาจจะขอตรวจสอบหลังไมค์นะว่ามีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยอยู่ในข่ายเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าทาคาตะนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีสายของคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์หัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเปรมครับค่ะสวัสดีพี่มิ้งนะพี่มิ้งของเราพี่มิ้งขาอัปเดตหน่อยเรื่องของการติดถุงลมนิรภัยต้องเปลี่ยนอันนี้คือมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีอุปสรรคปัญหายังไงสำหรับคนที่ใช้รถยนต์รุ่นต่างๆที่เขามีการเรียกให้นำรถไปตรวจสอบอะค่ะครับก็อัปเดตเนาะก็เนื่องจากตอนที่สภาแถลงข่าวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับว่ามีผู้ประสบเหตุถุงลมทาคาตะเนี่ยอยู่ในรุ่นรถที่8ยี่ห้อนะครับว่ามีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จนมีผู้เสียชีวิตนะครับอัปเดตก็คือตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่2นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นตาบอดเลยจากการทำงานของถุงลมนิรภัยทาคาตะเนี่ยครับเหมือนกับเรามีลูกกระสุนอยู่ในรถของเราอะฮะว่าวันไหนที่มันจะทำงานหรือเปล่านะครับก็จะต้องเชิญชวนนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของรถในข่ายที่จะต้องเปลี่ยนว่าท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของตัวกรมขนส่งเนี่ยกับทางตัวค่ายรถยนต์ต่างๆก็มีประชาสัมพันธ์นะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าจริงมีการแจ้งเตือนเพียงแต่ว่ามันมีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วนะครับจากที่ถุงลมเนี่ยมันทำงานแล้วก็มีการแรงดันในส่วนของการที่ขับเคลื่อนตัวถุงลมเนี่ยมันจะมีเศษวัสดุโลหะเนี่ยมาทำลายตรงหลอดลมทำให้เสียชีวิตนะครับสองเคสจะเหมือนกันเลยแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยเศษโลหะเนี่ยเข้าตาตาบอดนะครับค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถของเราถุงลมนิรภัยยี่ห้อนี้ทางสมาคมยานยนต์กับกรมขนส่งเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ชื่อ checkairbag.comมันจะมีประกาศนะครับรุ่นรถของทั้งหมด8ยี่ห้อนะครับได้แก่นะ Toyota Nissan Mazda Chevrolet Ford นะครับ BMW อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัว Chevrolet ผมไม่แน่ใจพูดไปแล้วหรือยังนะครับมีทั้งหมด8ยี่ห้อครับยกเว้นเห็นบอกว่ายกเว้น Honda อ๋อ Honda ด้วยที่ยกเว้น Honda ไม่หมายความว่าน้องปิมได้ข่าวจากทางสภาใช่ไหมครับเรื่องข้อยกเว้นของฮอนด้าเนื่องจากเป็นรุ่นรถที่มีผู้เสียชีวิตจากยี่ห้อนี้นะครับก็เลยจะไปเข้าอีกหมวดหนึ่งซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะเข้มข้นขึ้นมากกว่าอีก7ยี่ห้อที่เขายังไม่ได้เกิดเหตุจนมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยครับคือฮอนด้านี่ที่เป็นรถประสบเหตุที่มีผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับมีค่ายใหม่ๆไหมคะที่เข้าขายมันอยู่ในส่วนของอ่ะมีถุงลมยี่ห้อนี้ไม่ฮะเนื่องจากประเด็นในเรื่องของถุงลมทาคาตะเนี่ยมันมีเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นเก่าละนะอายุตั้งแต่7ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนเนี่ยให้มีการเปลี่ยนหลายปีที่ผ่านมาละอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือว่าจำนวนรถเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านเศษนะแต่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้คงเหลืออยู่ในตลาดนะอีก600,000นะครับโดยประมาณนะ610,000คันโดยประมาณครับ610,000คันก็หมายความว่าเรายังมีลูกกระสุนที่มันพร้อมจะระเบิดอยู่ในรถที่อาจจะมีบางส่วนที่ขับอยู่อีกบางส่วนที่อาจจะอยู่ในเต็นท์มือสองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะไปแจ้งเตือนถึงตัวผู้บริโภคอ่ะหรือว่า
มีการเปลี่ยนมือหลายๆมือแล้วเนี่ยที่อยู่มันไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยทางค่ายรถยนต์ก็ไม่สามารถส่งหนังสือไปแจ้งว่ารถของท่านเนี่ยเข้าขายที่จะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ถ้าท่านจะต้องไปตรวจสอบอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือในหน้าเว็บไซต์ของcheckairbag.com หรือที่หน้าเพจสภานะครับที่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ก็ได้ครับที่ถามเพราะว่าเอ๊ะรถฉันอยู่ในข่ายนี้ไหมปรากฏว่าดูจากอายุรถเนี่ยก็ยังไม่ถึงค่ะพี่อันนี้เหมือนจะอุ่นใจไปเปาะเดียวครับอาจจะต้องเนี่ยล่ะลองเช็คดูที่ airbag.com ใช่ไหมคะครับนอกจากนี้ล่ะคะมันมีเรื่องของอุปสรรคยังไงไหมคะที่ว่าเอ๊ะส่งจดหมายไปเรียกรถคืนไม่มีผู้บริโภคเข้ามาอย่างที่เรียนมันมีอุปสรรคหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบคือเนื่องจากมันเป็นรถปีเก่าเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนมือหลายมือนะครับจนที่อยู่ที่เคยจดแจ้งไว้กับตัวค่ายรถเองนะครับซึ่งจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถโดยตรงเนี่ยไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับทางผู้บริโภคได้ประการที่สองเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีตรวจสอบข่าวสารไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งกับที่เรียนให้ทราบก็คือว่ารถมันอาจจะไปอยู่ในเต็นท์มือสองก็ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางเต็นท์เนี่ยเขารับทราบข้อมูลข่าวสารนี้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่มีประสานกับหน่วยงานรัฐซึ่งเขามีการดำเนินการในส่วนของเชิงลุกว่าถ้าต่อไปเนี่ยนะครับถ้าระบบของเขาเสร็จสามารถจะตรวจสอบว่าหมายเลขตัวถังรุ่นยี่ห้อต่างๆที่มีการใช้ถุงลมทากาตาเนี่ยปรากฏขึ้นมาปุ๊บเขาจะไม่ให้ต่อทะเบียนรถนะครับจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้สิ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลจากทางกรมขนส่งนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับครับตอนนี้ถ้าเปลี่ยนให้นี่ก็คือเปลี่ยนฟรีใช่ไหมคะใช่ครับรถที่เข้าขายที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยฮะเปลี่ยนฟรีเข้าไปศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีการตรวจสอบว่าจำเป็นก็จะเข้าข่ายในการเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฮะบางบริษัทเนี่ยเหมือนจะมีให้ค่าน้ำมันด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลอันนี้อัปเดต เมื่อปีปัจจุบันหรือเปล่าเนาะแต่เมื่อก่อนที่เขามีแจ้งว่ามีการเชิญชวนในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอุปสรรคอย่างนึงอีกเรื่องนึงก็คือบางทีเท่าที่หลังจากที่เราแถลงข่าวไปเมื่อ2เดือนเนี่ยมีผู้บริโภคก็แจ้งมาว่าบาง บางศูนย์บางยี่ห้อเนี่ยเนื่องจากมันมีทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารอาจจะมีการอิดออดหน่อยว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่อันนี้เรื่องนี้เราก็แจ้งทางสคบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ในแง่ของตัวสคบซึ่งบังคับใช้กฎหมายในแง่ของเรื่องสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยคณะกรรมการสินค้าไม่ปลอดภัยเนี่ยกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเนื่องจากตอนนี้เท่ากับมีผู้เสียชีวิต2รายแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บสาหัสจนถึงตาบอด นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางสคบก็ร่วมมือกับทางสภาองค์กรของรถพ่วงกำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับค่ะที่บอกว่าฝั่งคนผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบซับซ้อนใช่ไหมคะที่เราได้ข้อมูลเนาะแล้วก็ฟังทางผู้บริโภคที่มาร้องเรียนกับทางสภาองค์กรของผู้บอกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรถเนี่ยจะบอกว่าในฝั่งของคอนโซลเนี่ยนะครับแอร์แบ็กเนี่ยมันจะอยู่ในฝังอยู่ในคอนโซลซึ่งจำเป็นจะต้องรื้อคอนโซลแล้วส่วนใหญ่เป็นรถปีเก่าเนี่ยบางทีมันรื้ออุปกรณ์พวกนี้มันอาจจะแตกหักเสียหายได้และอาจจะมีการเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอันนี้เป็นบางรายนะที่ทางผู้ร้องเข้ามานะครับค่ะตอนนี้มีตัวเลขไหมคะที่จะเป็นผู้บริโภคที่นำรถมานะคะดำเนินการนะคะมีตัวเลขไหมเอ่ยว่ามากี่คันแล้วตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าหลายปีก่อนเนี่ยยอดรถที่มีการติดตั้งถุงลมทากาตะเนี่ยอยู่จำนวนประมาณ 1,300,000 คันตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับคงเหลือที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเนี่ยอยู่ประมาณ 610,000 คันครับก็จำนวนมากพอสมควรนะเรื่องนี้ทางคุณภัทรกรอยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงไปถึงพี่เพื่อนๆผู้บริโภคกันหน่อยอยากครับเป็นเรื่องที่แบบเรากังวลแล้วก็ห่วงแทนผู้บริโภคทุกท่านนะครับขอให้ตระหนักนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะเราอาจจะมีญาติพี่น้องที่ใช้รุ่นรถแล้วก็มีการติดตั้งถุงลมตัวนี้ที่มีปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอเนาะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแล้วมันเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสแบบเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดนะขอให้ท่านตระหนักและรีบตรวจสอบนะครับส่งข่าวใครที่เคยได้ยินข่าวนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับขอให้ตระหนักนะตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบก็เน้นย้ำเลยครับมีผู้เสียชีวิตจริงๆนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นตาบอดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากกันหน่อยนะคะกระจายข่าวกันหน่อย
คุณภัทรกรอยากจะตามอีกเรื่องนึงที่เราเคยดำเนินการมาแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคเรื่องบัตรคอนเสิร์ตกันนิดนึงนะคะย้อนกลับไปหน่อยของบางกอกนะคะฟูลมูนปาร์ตี้นะคะเห็นบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องดำเนินการยังไงต่ออย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราอยู่ในระหว่างในกระบวนการฟ้องคดีเนื่องจากทางอนุกรรมการพิจารณาคดีเนี่ยอนุมัติให้มีการฟ้องคดีแล้วคาดว่านะครับคิดว่าน่าจะยื่นฟ้องได้ต้นเดือนหน้านะครับกันยานี้คงจะเรียบร้อยและคงจะประชาสัมพันธ์อีกทีนึงเพราะล่าสุดเนี่ยก็มีส่งให้รายชื่อให้กับผู้เสียหายนะครับเนื่องจากเดิมทีแรกเนี่ยมีจำนวนอยู่ประมาณ600กว่าแล้วก็คัดกรองที่มีบางส่วนที่ไปฟ้องศาลออนไลน์เองด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดือน2เดือนเนี่ยก็ยังมีจำนวนที่ผู้เสียหายไปฟ้องออนไลน์เองก็เลยมีการตัดชื่อนะครับตอนนี้สรุปอยู่ประมาณสัก241รายครับที่สภาจะเป็นคนดำเนินการฟ้องให้นะครับค่ะพี่ภัทรกรกรณีคนที่ฟ้องออนไลน์อะค่ะเขาได้เงินคืนใช่ไหมคะพอจะมีข้อมูลไหมคะช่วงต้นได้เงินคืนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวจำเลยไม่ไปศาลเลยนะครับแล้วก็ไม่ชำระด้วยแล้วก็ในส่วนที่มีคำพิพากษาว่าชดใช้นัดหมายกันว่าจะชดใช้วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ชำระครับเพราะว่าจำได้แนวของครับครับแต่ว่าแนวของสภาเราไม่ได้ฟ้องแค่ตัวนิติบุคคลเนาะเราเอาฟ้องในส่วนของเรื่องตัวกรรมการแล้วก็ตัวหุ้นส่วนด้วยครับจะได้เป็นแบบสเต็ปนี้ไม่ได้แต่เราก็มีสิ่งที่รองรับอยู่เหมือนกันนะคะเป็นแนวทางใช่ครับใช่ครับเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันจำได้ว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะคะหลังจากที่ว่าอ่ะไม่สามารถจัดตั้งแต่ปีที่แล้วได้ก็เลื่อนมาแล้วอ้างประกาศบน Facebook ว่าจะจัดภายในเดือนเมษายนแต่สุดท้ายไม่ได้จัดใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เห็นบอกจะคืนเงินแต่สุดท้ายอ่ะช่วงแรกคืนสุดท้ายตอนนี้ไม่รู้ติดต่อกันได้หรือไม่ติดต่อได้ไหมคะติดต่อไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะคะทั้งเดิมที่ทนายที่เคยให้เบอร์ให้สำหรับเป็นช่องทางติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ครับอัปเดตเรื่องอีกให้เรื่องนึงไหมครับแถมให้เรื่องทิพยะได้เลยค่ะเรื่องทิพยะเนาะค่ะเนื่องจากเนี่ยสภาก็มีมติให้การฟ้องคดีบริษัททิพยะประกันภัยนะครับในส่วนที่เรื่องหลักเกณฑ์5ข้อเรื่องเวทเจอจ่ายจบใช่ไหมคะโควิดปะคะเป็นไม่ใช่ครับเป็นเรื่องการที่พักษารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วทางตัวบริษัทเองเนี่ยปฏิเสธการจ่ายสินไหมเนื่องจากเขาอ้างเหตุผลว่าเป็นไปตามของกฎกระทรวงสาธารณสุข5ข้อนะครับเรื่อง เวชปฏิบัติในการรักษาตัวเนี่ยไม่ได้เข้าเงื่อนไขในของกรมธรรม์ซึ่งเขาปฏิเสธแต่ว่าก็อัปเดตมาเนี่ยเนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ร้องมาที่สภาและสภาดำเนินการให้กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีจ้างทนายเอกชนเนี่ยซึ่งเมื่อ2วันเนี่ยมีการขึ้นศาลไปแล้วแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยแล้วก็แนวโน้มที่ดีเนี่ยมุมมองของศาลเนี่ยก็มองว่าไอ้เวชปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ระบุเลยว่ามันจะต้องมายกเว้นเรื่องโควิดนะครับก็มีการตอนนี้มีการไก่เกียร์แล้วก็อาจจะชุดที่เข้าข่ายที่เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลเนี่ยแล้วมันเป็นไปตามสัญญากรมธรรม์เนี่ยชุดเนี่ยเชื่อว่าจะมีข่าวดีครับผู้ร้องมีตัวเลขเท่าไหร่นะคะที่ร้องมาที่สภาประมาณ 2,000 กว่าคนหลักพันนะคะเยอะทีเดียว 2,000 กว่าคนค่ะเอาใช้ช่วยนะคะแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับความเป็นธรรมเนาะค่ะครับค่ะองค์กรของผู้บริโภคก็ยินดีครับที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคครับมีเรื่องปัญหาร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ครับแถมท้ายเบอร์โทรอีกทีได้ไหมคะเบอร์โทรของสภาการร้องเรียนก็ร้องเรียนผ่านไทยพีบีเอสก็ได้นะครับเพราะเราทำงานร่วมกันนะครับช่องทางการร้องเรียนของสภาก็คือในหน้าเว็บไซต์นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์0811349216ก็ได้นะครับหรือ LINE Official ของสภานะครับค้นหาคำว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์นะคะหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบสเซ็ตนะคะ One Stop Service สภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละค่ะก็มีความอัปเดตนะ3เรื่องด้วยกันเนาะเรื่องนี้อย่าลืมนำรถไปที่ศูนย์บริการของตัวเองนะคะถ้าทราบรถยนต์ยี่ห้อของเราเรียบร้อยแล้วอายุรถก็7-10ปีเรื่องที่2ก็เดี๋ยวเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตนะคะฟูลมูนปาร์ตี้บางกอกเพลสนะคะจะมีการฟ้องนะคะต้นเดือนหน้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟ้องนะคนที่ฟ้องออนไลน์ไปแล้วก็ม
ไม่เป็นไรให้ตรงนั้นให้แบ่งกันดำเนินการไปเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้เจ้าของเนี่ยออกมารับผิดชอบด้วยนะคะเรื่องที่3ก็ที่พยาประกันภัย 2,000 กว่าคนนะคะที่เป็นผู้เสียหายยังไงเอาใจช่วยทุกๆหน่วยงานเลยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยคนที่จะหางานไปเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยกรมการจัดหางานออกมาเตือนภัยกันนะคะว่าอย่าไปกับเอเจนซี่ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าบริษัทนายหน้าเถื่อนตอนนี้มีการเรียกรับเก็บเงินนะคะค่าเดินทางค่ารายหัวกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีนะคะล่าสุดเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมามีการจัดอบรมขึ้นจริงแล้วก็อ้างนะคะว่าบริษัทตัวเองเนี่ยมีการเซ็น MOU ระหว่างประเทศนะคะระหว่างไทยกับเกาหลีแต่พอไปตรวจสอบแล้วนะคะกับทางกรมการจัดหางานจังหวัดนะมันไม่มีการจดทะเบียนแล้วก็บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจัดหางานแต่เขาก็อ้างนะคะว่ากำลังจะเซ็นละ MOU เนี่ยกำลังจะเซ็นแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเอ๊ะกำลังจะเซ็นเนี่ยคุณเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วไม่มีอำนาจหน้าที่การที่จะได้ MOU แบบนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนหลากหลายมากๆแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการนะคะไม่ใช่ทางบริษัทไหนหน้านะทีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองเนี่ยเสียเงินไปแต่ไม่ได้เดินทางจริงนะคะบางคนก็โอ้โหเต็มใจให้เขาหลอกไปเป็นผีน้อยนะคะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ไปตกค้างอยู่ที่สนามบินมันไม่สามารถผ่านไปได้ในตม.ของประเทศไทยด้วยของประเทศเกาหลีด้วยมีการส่งตัวกลับมาแล้วหลายคนนะคะอันนี้ก็ฝากกันไปในเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วก็อย่าเชื่อนายหน้าเถื่อนนะคะอาจจะเสียเงินเปล่าๆก็ได้เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องวิถีทางของมังสวิรัตนำสู่สุขภาพที่ดีได้ถ้ากินเป็นไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารมังสวิรัติค่ะหลายคนเลือกกินมังสวิรัติกินผักผลไม้เป็นหลักอาจจะมีไข่บ้างแต่ว่างดเว้นการกินเนื้อสัตว์เพราะว่าอยากจะทำบุญสร้างกุศลไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องของสารอาหารที่จะเข้าไปบำรุงร่างกายล่ะคะมันจะได้ครบหรือว่าเพียงพอไปหล่อเลี้ยงให้ร่างกายแข็งแรงได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาฟังงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะการกินมังสวิรัติเนี่ยนะคะสารอาหารที่จะเข้าไปบำรุงร่างกายเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเพียงพอหรือว่าดีต่อสุขภาพไหมคะอาจารย์คือประเด็นคือว่าถ้าเรามีความรู้ว่าเราจะหาอาหาร5หมู่ได้จากไหนเนี่ยจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ปัญหาคือว่าเราไม่ค่อยรู้หลายท่านก็คงรู้นะคะว่าโปรตีนมาจากเนื้อสัตว์แต่ว่าถ้ากินมังสวิรัติหรือเจเนี่ยโปรตีนก็มักจะมาจากเต้าหู้ถั่วเหลืองหรือถั่วต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้มันเพียงพอไหมคะอาจารย์คือถั่วเหลืองเนี่ยโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นโปรตีนที่ไม่ค่อยดีคือมีกรดอะมิโนครบแต่มีบางตัวที่น้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าจะแนะนำให้คนกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยแล้วบอกว่าจะให้โปรตีนมีกรดอะมิโนครบเนี่ยในปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยเราจะใช้คำว่าข้าวถั่วงาเหตุผลที่ว่าข้าวถั่วงาเพราะว่าข้าวเนี่ยให้พลังงานส่วนถั่วเนี่ยให้โปรตีนแต่โปรตีนจากถั่วส่วนใหญ่จะขาดกรดอะมิโนเมทิโอนินซึ่งกรดอะมิโนเมทิโอนินเนี่ยจะมีสูงในงาอันนี้เป็นปัญหามากที่ว่าบางคนหางากินไม่ได้ก็จะได้โปรตีนที่อาจจะไม่พอไม่พอเนี่ยการที่จะเอาโปรตีนที่ได้ทั้งหมดไปใช้แต่บางทีมันใช้ได้ไม่หมดหรือใช้ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ากรดอะมิโนจะต้องครบตามที่ร่างกายต้องการค่ะอาจารย์กรดอะมิโนเมทิโอนีนนี่สำคัญยังไงคะมันก็สำคัญเหมือนกับกรดอะมิโนตัวอื่นนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้มนุษย์สร้างเองไม่ได้สมมติว่าเราต้องการกรดอะมิโน20ชนิดเนี่ยนะร่างกายเราสร้างได้เอง10ชนิดอีก10ชนิดต้องอะไรจากอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมทิโอนีนเป็นตัวนึงซึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเราคือถ้าเรากินอาหารเนื้อสัตว์ธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเนื้อสัตว์จะต้องมีกรดอะมิโนครบอยู่แล้วค่ะแต่พืชเนี่ยเขาไม่ต้องการใช้มันเขาก็ไม่สร้าง
พราะฉะนั้นพอเราไปกินพืชก็เลยมีปัญหาคือความจริงเมล็ดพืชเนี่ยเมล็ดถั่วหรือเมล็ดอะไรก็ตามเนี่ยมีวิตามินมีเกลือแร่พอเพียงแต่ขาดตรงที่กรดอะมิโนเนี่ยที่บางอย่างอาจจะต่ำไปนะฮะทีนี้การกินอาหารแล้วความรู้ไม่ดีเนี่ยเลยมีข่าวช่วงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม2565เนี่ยนะมีข่าวในเมืองไทยและตามไปหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็มีนะฮะเขาบอกว่าแม่วีแกนเลี้ยงลูก1ขวบให้กินแค่ผักและผลไม้สดสลดเด็กขาดสารอาหารดับนะคือเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมังสวิรัติอายุประมาณ39ปีเนี่ยอยู่ที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกลูกขุนนะในศาลตัดสินว่ามีความผิดในการฆาตกรรมลูกชายวัย1ขวบ6เดือนเด็กคนเนี้ยมีพี่อีก3คนนะแล้วพี่เนี่ยอายุไม่ถึง11ขวบทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าข้อหาคือทารุณกรรมเด็กแม่คนเนี้ยเขามีความเชื่อแบบวีแกนเนี่ยคือไม่กินเนื้อสัตว์แถมถ้าเป็นวีแกนที่เป็นเข้มมากๆเนี่ยไม่กินไข่ไม่กินนมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ลูกชายกินแต่ผักและผลไม้สดเป็นอาหารปัญหาคือถ้ากินแค่เนี้ยไม่ครบแน่ๆเพราะเด็กเนี่ยกำลังเจริญเติบโตแม้แต่นมแม่คนนี้ก็ไม่ให้กินเหรอคะอาจารย์คือถ้าจะเข้มจะเป็นมังสวิรัติที่เข้มเนี่ยนะก็ต้องให้เราโตก่อนแล้วกินแล้วก็เลิกกินให้มันต้องให้ได้ของครบนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยจะขาดวิตามิน B12 ทำไมคะเพราะว่าอะไรเพราะ B12 มีเฉพาะในเนื้อสัตว์ในพืชไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์ไม่มี B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่เราใช้ในการสร้างเลือดสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยถ้ากินไม่ครบกินไม่ดีเนี่ยมักจะเป็นโรคโลหิตจางอาจารย์แล้ววิตามิน B12 นี่แบบสังเคราะห์เป็นเม็ดๆมีไหมคะมีขายเดี๋ยวนี้มีขายแล้ว คือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณนะเราจะต้องสกัดออกมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งเขาก็บอกว่านี่ไม่ถูกต้องไปกินวิตามินที่ต้องใช้ชีวิตของสิ่งอื่นนะแต่ตอนหลังเนี่ย 3-40 ปีผ่านมาเนี่ยเราสังเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการขายในราคาที่ถูกด้วยนะฮะคือถ้าใครไปซื้อวิตามินรวมจะมีครบคือกินอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากกินเฉพาะ B12 คือกินวิตามินรวมแล้วก็รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยสังเคราะห์หมดในวิตามินรวมเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่สกัดมาจากผักหรือผลไม้หรือเนื้อสัตว์สังเคราะห์หมดเพราะว่ามันง่ายถ้าไม่สังเคราะห์ก็ใช้แบคทีเรียช่วยในการสร้างอาจารย์จากข่าวที่แม่ในต่างประเทศที่รัฐฟลอริดาถูกสอบสวนที่ให้ลูกวัยเพียงแค่ขวบเศษๆกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยค่ะอาจารย์ในทางวิชาการมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะโภชนาการของคนที่กินอาหารประเภทนี้ไว้บ้างไหมคะอาจารย์มีเยอะนะผมยกตัวอย่างให้สักสองบทความซึ่งเขาเป็นบทความที่ทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆบทความหนึ่งอยู่ในวารสารชื่อ Nutrients ของปี2019เนี่ยมีบทความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าโภชนาการของมังสวิรัติสำหรับแม่และเด็กเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพคือบทความเนี่ยเขาพยายามให้ความรู้กับคนที่ทำงานด้านบริการสุขภาพนะอย่างคล้ายๆกับพวกอสม.คล้ายๆกับพวกที่อยู่ตามศูนย์สาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านที่ดีเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลคนอย่างบ้านเราเนี่ยมีอสม.นะซึ่งดีมากนะเป็นโครงการที่สหประชาชาตินับถือบ้านเราเลยนะว่าการที่มีคนหนึ่งไปดูแลครอบครัวอื่นเนี่ยว่าเป็นไงสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงสุขภาพอนามัยเป็นยังไงเนี่ยคือถ้าเราขยายไปเพิ่มถึงคนที่เป็นมังสวิรัติด้วยนะว่าเขากินมังสวิรัติเนี่ยกินครบไม่ครบเนี่ยจะดีมากบทความนี้ให้ข้อมูลว่าประชาชนเนี่ยเพิ่มการกินมังสวิรัติเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของอเมริกาเนี่ยก็ต้องมีความรู้และให้ความรู้ได้คือต้องให้เราความรู้ว่าเลือกอาหารที่เป็นพืชที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะระหว่างตั้งครรภ์ให้นมลูกเนี่ยนั้นและวัยทารกวัยเด็กเนี่ยจริงๆการกินมังสวิรัติเนี่ยหลายๆคนพยายามสนับสนุนให้กินพร้อมกับนมและไข่เพราะสองอย่างนี่มันไม่ได้มาจากชีวิตไข่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไข่ที่เป็นไก่ยืนกรงอ่ะไม่ได้ผสมพันธุ์มานะคือเขาก็ไข่ตามที่เขาต้องไข่อ่ะนะก็กินได้ไม่มีความเป็นชีวิตส่วนนมก็เป็นสิ่งนึงที่วัวเนี่ยเขาก็ให้เราได้เพราะว่าถ้าเขามากกันไปเขาก็เจ็บเต้านมเขาต้องให้รีดนมด้วยซ้ำนะฮะแต่คนเป็นมังสวิรัติเนี่ยมีความรู้สึกว่าไก่กับวัวมันถูกทรมานก็เลยไม่กินปัญหามังสวิรัติเนี่ยคือสารอาหารที่จำเป็นเนี่ยคือโปรตีนใยอาหารกรดไขมันโอเมก้า3เหล็กสังกะสีไอโอดีนแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็บี12
คือหลายๆอย่างเนี่ยผมอ่านดูแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่กินปลาน้อยนะผมก็อาจจะมีปัญหาโอเมก้า3แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามกินผลิตภัณฑ์มันก็เป็นอาหารเสริมนะเป็นเม็ดๆอ่ะคือน้ำมันปลาเมื่อเรากินปลาแล้วไม่ชอบมันเหม็นคาแล้วกินน้ำมันปลาซึ่งมันไม่ได้กลิ่นเพราะมันอยู่ในแคปซูลก็คิดว่าคุณจะพอช่วยได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมก็เสี่ยงพอสมควรผมก็เลยพยายามกินกุ้งแห้งอาจารย์งานวิจัยที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยค่ะเขามีการพูดถึงรายละเอียดบทสรุปไหมคะว่าเมื่องานวิจัยผลออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาให้คำแนะนำอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของอายุผู้ที่จะกินอาหารประเภทมังสวิรัติได้ค่ะอาจารย์คือเขาก็สรุปว่าโดยเฉพาะเรื่องของคนที่กำลังตั้งท้องเนี่ยนะหรือว่ากำลังเลี้ยงลูกเล็กเนี่ยนะถ้าให้ดื่มนมเนี่ยแม่ต้องรู้เรื่องนี้ให้ดีนะต้องรู้การกำหนดองค์ประกอบของอาหารต้องมีการวางแผนที่ดีแน่ๆเลยว่าคนที่กินมังสวิรัติเนี่ยมักจะมีปัญหาขาด B12 ซึ่งถ้าไม่เสริมเนี่ยลำบากความจริงเนี่ยถ้าเมืองไทยเราเนี่ยนะอสมเนี่ยดูแลคนในหมู่บ้านถ้ารู้ว่าใครกินมังสวิรัติเนี่ยก็ถามเลยว่ากินอาหารแบบไหนแต่อสมต้องมีความรู้นะว่าอาหารแบบไหนบ้างที่มีอะไรครบอย่างที่ผมบอกอะข้าวถั่วงาเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างน้อยต้องมีงาช่วย คืองาเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์มากแล้วผมเคยเจอคนสูงอายุเนี่ย 8-90 เนี่ยกินข้าวผสมงาแทบทั้งนั้นเลยเพราะมันได้กรดอะมิโนเสริมค่ะอาจารย์แล้วมีบทความอย่างอื่นไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของการเจริญเติบโตของคนที่กินอาหารมังสวิรัติเนี่ยค่ะว่ามีการเติบโตเป็นปกติไหมหรือเป็นโรคอ้วนหรือโรคขาดสารอาหารอย่างอื่นไหมคะอาจารย์มีอีกบทความหนึ่งนะที่น่าสนใจตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Nutrition Research ปี2021บทความนี้มีชื่อง่ายๆว่าภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กที่เป็นมังสวิรัติอันนี้เน้นที่เด็กเลยนะฮะเขาวิเคราะห์งานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กตามชนิดและปริมาณสารอาหารที่ได้จากการเป็นมังสวิรัติโดยประเมินการบริโภคพลังงานแคลอรี่เนี่ยนะกับโปรตีนรวมถึงธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินดี B12 และโฟเลตทำให้พบว่าเด็กที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยมักจะมีการเจริญเติบโตเนี่ยตามปกติแต่ไม่ค่อยอ้วนเด็กพวกนี้กินไขมันไม่ค่อยมากนะคือกินพืชผักเพราะฉะนั้นโอกาสอ้วนก็คงน้อยแต่อย่าไปสับสนกับเจนะกินเจเนี่ยเราอ้วนดีนักแลเพราะว่าอาหารเจที่เป็นของคนจีนมักจะมันเนื่องจากเป็นการผัดถ้าเป็นมังสวิรัติเนี่ยอย่างของสติอโศกเนี่ยจะเป็นอาหารที่ไม่ใช่เจเป็นอาหารมังสวิรัติแท้ๆซึ่งอันนั้นน่ะจะทำให้ไม่อ้วนคือผมเคยไปในหมู่บ้านของสติอโศกเนี่ยนะเคยไปบรรยายอยู่ครั้งนึงผมพยายามกวาดตามองคนในสันติอโศกที่ผมไปดูเนี่ยนะว่าเขาอ้วนไหมไม่มีเลยค่ะแข็งแรงหมดนะแต่ผมก็กังวลว่าไม่รู้ว่าเด็กๆ เขาเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนะฮะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปเลือกซื้ออาหารบางคนอาจจะหันมามองว่าอยากจะเริ่มต้นกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะวางแผนยังไงว่ากินแล้วก็งดเว้นเนื้อสัตว์ได้ทำบุญไปด้วยแต่ว่าต้องสุขภาพดีค่ะอาจารย์ผมว่าไอเดียอันนึงของคนที่เป็นพราหมณ์คือตอนที่อยู่อเมริกาที่ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะฮะผมก็มีเพื่อนเป็นอินเดียเนี่ยแหละแล้วเขาก็เป็นพวกพราหมณ์เนี่ยคือตระกูลพวกนี้เขาจะกินมังสวิรัติแต่ทุกวันที่15กับวันที่1เนี่ยก็จะกินไก่เขาบอกไก่มันเป็นสัตว์เล็กค่ะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้พวกอะไรที่เขาจะขาดจากการกินมังสวิรัติซึ่งเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันได้จากไก่บ้างซึ่งมันจะช่วยได้คือ15วันเนี่ยแล้วพวกนี้ก็แข็งแรงดีพอสมควรนะผมก็ว่าเป็นแนวทางที่ดีว่าใครจะเริ่มมังสวิรัติเนี่ยอาจจะเริ่มวันเว้นวันก็ได้นะฮะหรือว่า 3-4 วันแล้วก็ไปกินธรรมดาซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้เราเหมือนกับรู้สึกดีอะนะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้กินมังสวิรัติเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะลำบากที่จะต้องจัดที่สำคัญคืออาหารมังสวิรัติเนี่ยทำให้อร่อยยากพอทำให้อร่อยก็มีผมก็เคยทำงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งแต่ว่าคือให้เด็กเขาทำว่าอาหารที่เป็นมังสวิรัติเช่นทำเอาเห็ดมาทำเป็นคล้ายๆเป็ดย่างหรือว่าอะไรทำให้เหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆเนี่ยเขาใช้สารเจือปนในอาหารหรือใช้อะไรต่ออะไรไปผสมเนี่ยมันมีปัญหาไหมปรากฏว่าผลการศึกษาออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าสารที่เขาผสมลงไปเพื่อทำให้อาหารเนี่ยจากพืชผักเนี่ยมีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์เนี่ยบางอย่างมันมีสารก่อกลายพันธุ์คืออย่างเช่นเราอยากจะได้อาหารที่มีคล้ายๆลมควันอย่างเงี้ยก็ไปเอาควันจริงๆมาใส่มันก็มีสารก่อกลายพันธุ์อยู่แล้วแล้วมันก็บางครั้งเนี่ย
ถ้าเราไปดูในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยที่มีซองปรุงรสเนี่ยซองพวกเนี้ยทำมาจากการเอาอะไรต่ออะไรมาเผาบ้างมาทำนู่นทำนี่บ้างซึ่งทำให้เกิดกลิ่นคล้ายกับเนื้อสัตว์แต่ว่าเจ้าเครื่องปรุงรสบางอย่างเนี่ยมีฤทธิ์ก่อกระไรพัดจะเป็นสาเหตุทำให้เป็นอะไรในอนาคตคะอาจารย์มันก็ไม่ถึงกับจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ได้กินมากเราก็ไม่ได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวันนะยกเว้นทุกคนไทยเนี่ยไม่ได้กินเรากินไม่ไหวหรอกมันเบื่อแต่ว่าถ้าคนที่มีเงินน้อยจำเป็นต้องพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็พยายามอย่ากินซ้ำรสชาติเพราะว่ารสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยการทำรสชาติเนี่ยค่อนข้างจะไปดูแล้วมันดูแล้วผมไม่สบายใจนะผมไม่กล้าบอกว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะว่าเรามีมนุษย์เนี่ยมันมีความทนที่จะทำลายสารพิษทิ้งได้แต่บางคนเนี่ยถ้าสุขภาพเขาไม่ดีตับไตเขาไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้น่ะทำอาหารกินเองดีกว่าค่ะอาจารย์โดยสรุปแล้วถ้าจะกินมังสวิรัติตามคำแนะนำของอาจารย์ในฐานะนักพิษวิทยาด้านโภชนาการและนักวิจัยแล้วก็รวมถึงงานวิจัยที่มีเนี่ยนะคะอาจารย์จะให้คำแนะนำยังไงดีว่าจะกินมังสวิรัติด้วยสุขภาพที่ดีจะต้องเสริมอะไรแล้วก็ควรจะกินตั้งแต่ช่วงวัยไหนขึ้นไปคะอาจารย์คือถึงเป็นเด็กก็กินได้แต่ต้องกินไข่กินนมอย่างเช่นแม่ที่เป็นวีแกนแบบตามข่าวพอลูกคลอดมาก็จะให้ลูกกินมังสวิรัติเลยแบบนี้เหรอคะอาจารย์คือเขาต้องให้กินนมกินไข่ด้วยถึงจะดีนะฮะเพราะว่านมไข่เนี่ยมีทุกอย่างครบซึ่งจะไปเสริมได้มันก็เหมือนกับเวลาอย่างพวกที่เขาเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยถึงเขาไปกินไก่แต่จริงแล้วเนี่ยเขาก็กินไข่กินนมอยู่เหมือนกันเขาไม่ได้ห้ามเพราะงั้นอย่างน้อยกินไข่กินนมและถ้าได้กินงาด้วยยิ่งดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้ววันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast